สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเล่าว่าผมใช้ iPad ทำงานอะไรบ้างแล้วก็ใช้แอปอะไรบ้างไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับอัสนะครับก็สำหรับตัวผมเองนะครับก็เรียกได้ว่าใช้ iPad ทำงานเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งในบรรดางานที่ผมทำบน iPad นะครับก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็จะมีงานแอดมินทั่วไปนะครับอย่างเช่นจัดตารางงานตอบอีเมลอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกงานครีเอทีฟหรือการสร้างคอนเทนต์นะครับซึ่งในส่วนของงานครีเอทีฟนะครับจะมีแอปที่ผมใช้ประจำอยู่ในด้านต่างๆนะครับจะมาขอแนะนำแอปพวกนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าผมใช้แอปอะไรในการทำงานบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่แอปตัวแรกเลยนะครับก็คือแอปวาดรูปที่ชื่อว่า Procreate นะครับ Procreate เนี่ยนะครับเป็นแอปวาดรูปที่ผมเองใช้มาตั้งแต่เวอร์ชัน1เลยบน iPad เจ็ดแรกเลยครับผมแอปตัวนี้ความพิเศษของมันก็คือมันออกแบบมาเพื่อ iPad โดยเฉพาะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอินเทอร์เฟซความง่ายในการใช้งานเนี่ยความลื่นไหลเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมแถมราคาก็ถูกมากๆด้วยประมาณ300-400บาทเท่านั้นนะครับอาจจะมีฟีเจอร์ที่มันจำกัดอยู่บ้างนะครับแต่ทางผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้พัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆในเวอร์ชันถัดๆมานะครับจนเวอร์ชันล่าสุดก็คือเวอร์ชัน4ใช่ไหมติดตามอยู่ว่าจะไปได้ถึงขนาดไหนนะครับผมสำหรับงานบางประเภทเนี่ยที่มันซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นงานแอนิเมชันหรือว่างานคอมิกผมก็จะไปใช้แอปอีกตัวหนึ่งก็คือ Clip Studio Paint ครับผมใครที่เคยใช้บนคอมมาก่อนเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะว่าบน iPad เนี่ยเรียกว่ายกเวอร์ชันคอมมาใส่เลยก็ว่าได้ครับคือเหมือนแทบจะทุกประการเลยคือมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือในการเซฟเวลาการทำงานเป็นอย่างมากจุดเด่นอีกอย่างนึงของคลิปเลยนะครับก็คือมี Material Library ครับก็คือเป็นคล้ายๆกับเป็นแอสเซทที่เราสามารถไปโหลดมาได้เรื่อยๆนะครับมีทั้งฟรีบ้างมีทั้งเสียตังค์บ้างนะครับซึ่งไอ้แอสเซทพวกนี้ก็คือเวลาจะเอามาใช้ในงานของเราก็แค่ไปโหลดมาแล้วก็ลากใส่ได้เลยนะครับผมถัดไปเป็นแอปที่ใช้ทำกราฟิกกับใช้รีทัชภาพถ่ายนะครับใช้อยู่2ตัวก็คือ Affinity Designer แล้วก็ Affinity Photo นั่นเองสำหรับชาว Mac ก็น่าจะคุ้นเคยกับแอปตระกูลนี้กันนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปที่ใช้แทน Photoshop กับ Illustrator นั่นเองนะฮะแน่นอนว่าไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนฟีเจอร์ต่างๆก็ใกล้เคียงกับ Photoshop กับ Illustrator เป็นอย่างมากนะฮะซึ่งไอ้แอป2อันนี้นะครับก็มีเวอร์ชั่นบน iPad ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เรียกว่าฟีเจอร์ใกล้เคียงกับบน Desktop เพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีช็อตคัทให้เราใช้เท่าไหร่เวลาทำงานก็อาจจะมีความไม่ทันใจอยู่บ้างครับผมถัดไปเป็น Utility App ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานนะครับที่ชื่อว่า Yonk ไม่รู้ว่าอ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับแอปตัวนี้นะครับก็เสมือนกับเป็นที่เอาไว้พักไฟล์เก็บรวบรวมแอสเซทหรือแมทเทียลต่างๆที่จะใช้ในงานของเราเนี่ยเอามาไว้ในแอปนี้ก่อนแล้วพอเวลาเราทำโปรเจกต์ของเราเนี่ยเราก็สามารถเปิดแอปนี้ขึ้นมาด้วยมัลติทาสก์ใน iOS แล้วก็ดึงตัวแอสเซทจากในแอปนี้มาใส่ในอาร์ตเวิร์คของเราได้เลยครับผมแอปสำหรับตัดต่อวิดีโอนะครับ Luma Fusion ก็เรียกได้ว่าเป็นแอปที่มีความใกล้เคียงกับ Final Cut บนเครื่อง Mac ที่สุดละที่แน่มันดีกว่า iMovie ที่แถมมากับ iPad นะก็ในช่อง YouTube ของผมเนี่ยบางคลิปก็ตัดด้วยไอ้แอป Luma Fusion อันนี้แหละข้อด้อยของมันก็คือพวกเครื่องมือที่เกี่ยวกับการแต่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยยังจำกัดนะครับแล้วก็เราไม่สามารถแก้ไขคลิปหลายๆคลิปพร้อมกันทีเดียวได้นะครับต้องเลือกทีละอันแบบอย่างถ้าอยากจะใส่เอฟเฟกต์เดียวกันหลายๆคลิปอย่างเงี้ยยังทำไม่ได้นะถ้าจำเป็นอย่างเช่นเหมือนกับต้องเดินทางแล้วก็ต้องตัดต่อวิดีโอไปด้วยเนี่ยก็พอจะใช้แทน Final Cut ได้บ้างนะครับผมแอปที่ผมใช้งานด้านต่างๆบน iPad บ่อยๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ก็จะมีแอปลับอยู่อันนึงที่ผมก็ใช้บ่อยไม่แพ้กันแอปนั้นมีชื่อว่า Keynote ครับผมสำหรับ Keynote เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะเห็นกันมาบ้างคือมันเอาไว้ใช้ทำ Presentation แล้วก็เป็นแอปฟรีติด iPad มาด้วยนะครับแอป Keynote เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Magic Move มันเหมือนกับเป็น Transition Effect ก็คือเอาไว้เป็นเอฟเฟกต์แอนิเมชันตอนเปลี่ยนสไลด์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราสามารถประยุกต์เอาฟีเจอร์นี้นะครับเอามาใช้ทำ Motion Graphic ได้นะครับตัว Keynote เนี่ยก็สามารถ Export เป็น Resolution สูงๆเอาไปตัดต่อวิดีโอในแอปตัดต่ออันอื่นได้เลยครับนอกจากแอปที่กล่าวไปทั้งหมดนะครับก็ยังจะมีแอปอื่นๆที่ยังใช้ประกอบบ้างอย่างเช่น Astropad ที่เคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแอป reference สำหรับการ drawing การวาดรูปมุมยากๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะให้แนะนำแอปอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถ request มาที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกด sub กันให้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ